ครับเพื่อนๆ นะครับพาเพื่อนๆมาดูอาหารพื้นบ้านเรานะครับนี่ครับเปราะหอมนี่นะครับเปราะนี่ก็ยอดอ่อนๆอย่างนี้เพื่อนๆดึงขึ้นมาเลยครับนี่จิ้มน้ำพริกนะครับอร่อยนะครับอันนี้ก็แกะนิดนึงไม่เขาขาดครับนี่ครับจิ้มน้ำพริกได้นี่ครับเพื่อนๆนี่ยอดอ่อนๆนี้ขึ้นมาทั้งหัวครับนี่เทินขึ้นแล้วโชว์ดูหัวเขาหน่อยครับนี่ครับนี่คือหัวของเปราะหอมนะครับเห็นไหมฮะเป็นป้องๆข้อเหมือนกับโอ้เหยียบยับเยินเลยครับนี่ก็เหยียบง่ายครับนี่เป็นหัวป้องๆนะครับเหมือนกับกระเจียวเหมือนกับอะไรทั่วไปเนาะฝังไว้คืนครับสามารถแยกปลูกได้นะครับอันนี้เพื่อนกระบุกนะครับนี่ครับกระบุกป่านี่นะครับกระบุกป่านี่ต้นเขานี่ครับต้นแก่นี่ต้นอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นะครับนี่ถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยจะสะอาดนะครับเปราะน่ากินมากนะครับเดี๋ยวมาดูที่อื่นครับเปราะกันทางด้านนี้เหมือนจะดีนะนี่ครับเปราะหอมนะครับลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นใบลู่ตามพื้นอย่างนี้ใบเหมือนใบกล้วยนะครับเพื่อนๆเนาะขอบสีแดงนะครับด้านหลังใบเพื่อนๆเห็นไหมฮะจะมีสีเลือดหมูหรอครับเนาะสีแดงๆช้ำๆเขียวๆนะครับนี่ครับใบที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะมีลายอย่างนี้เป็นพืชป่านะครับที่เจอได้ทั่วไปนะครับตามป่าเต็งร่างนะครับทางภาคอีสานก็มีเยอะนะ ทีนี้ยอดอ่อนๆ อย่างนี้นะครับก็สามารถเก็บเป็นผักกินได้จิ้มน้ำพริกได้นะครับเราก็มาเก็บกินเรื่อยๆอยู่นะเพื่อนๆนะนี่ก็เริ่มแทงยอดแทงหน่อกันมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเปราะเนาะเหลือแต่ที่เราปลูกไว้อย่างนี้คือกระเจียวขาวตรงนี้ยังไม่เกิดนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บเปราะครับเปราะหอมคือปลากินได้อร่อยนะครับก็กินก็จะลื่นๆเนาะเปราะหอมครับ